้อรับเข้าสู่ podcast HR Talk กับผมประคันปันทพลงกูลนะครับวันนี้มีคำถามมาจากท่านผู้อ่านท่านหนึ่งที่ได้ติดตามบล็อกของผมซึ่งเขียนเป็นบทความให้อ่านกันเนี่ยนะครับเออนื่องจากว่าบทความวันนี้ที่ผมลงเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกโดยผมเขียนในประเด็นที่ว่าเครื่องมือในการที่จะเข้ามาสรรหาคัดเลือกผู้สมัครเข้ามาทํางานในองค์กรเนี่ยปัจจุบันนี้มันก้าวหน้าไปเยอะมาก หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบ้างว่ามันสามารถจะเอา AI นะฮะเอาอัลกอริทึมต่างๆนานาเข้ามาผูกเพื่อทำให้ตัวระบบมัน learning ก็คือแมชชีนเนี่ยนะฮะมัน learning ได้ว่าองค์กรของเราเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในองค์กรเราที่สามารถจะเข้ามาตั้งแต่ในระดับพนักง,งานแล้วเติบใหญ่ขึ้นไปไเรื่อยๆในอดีตเนี่ยคนคนเนี้เขามีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งตัวอัลกอริทึมพวกนี้มันเรียนรู้ได้อย่างลึกมากนะครับ ลึกกว่าคนมองอยู่ด้วยซ้ำไปซึ่งเดี๋ยวนี้ระบบมันไปถึงขนาดนั้นเพราะมันเรียนรู้แล้วว่าคนที่ประสบความสําเร็จในองค์กรมีคุณสมบัติยังไงเนี่ยมันก็จะสามารถเอาคุณสมบัติที่ตัว AI เรียนรู้เนี่ยนะครับไปทําการแมทชิ่งกับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละคนได้ซึ่งปัจจุบันคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละคนมันก็ไม่ได้อยู่แค่เพียงในเรซูเม่หรือไม่ได้อยู่แค่เพียงโปรไฟล์ต่างๆที่ผู้สมัครส่งให้มันลิงก์ไปทั่วเลยนะครับ ท่านผู้ฟังลองลองนึกดูสิฮะว่าในแต่ละวันเนี่ยท่านเข้าไปเล่นหรือเข้าไปตอบเข้าไปโต้ตอบต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันมีกิจกรรมในอินเทอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหนมีกิจกรรมในการเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนเข้าไปโต้ตอบเข้าไปโพสต์ใน Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกิจกรรมเหล่านี้มันติดตัวเราไปตลอดเวลาหลายๆครั้งเราเคยได้ยินนะฮะว่า มีมหาวิทยาลัยนะครับที่เปิดรับนิสิตนักศึกษาในต่างประเทศเนี่ยทดสอบทุกอย่างผ่านหมด IQ ดีมากนะฮะความฉลาดมาเต็มเปี่ยมแต่สุดท้ายทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธเข้าเรียนเพราะว่าเขาไปโพสต์เขาไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจจะเหยียดนะฮะเป็นเั้่องสอง,ง discrimination เหล่านี้ก็เลยทำให้เด็กคนนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยคำถามคือเด็กคนนี้เขาโพสต เขาเขียนในเรซูเม่ตัวเองไหมครับว่าเขาเป็นคนแบบไหนจริงๆเขาไม่ได้เขียนเลยแต่ระบบ AI เนี่ยสามารถที่จะไปเจอได้ว่านี่คือสิ่งที่พึงระวังนะเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างในแต่ละวันของแต่ละคนเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหมดแล้วดังนั้นการที่เราจะสรรหาคัดเลือกพนักง,งานในยุคปัจจุบันจนถึงอนาคตเราจะสามารถหาคนได้ตรง กับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นถ้าระบบ AI ระบบฐานข้อมูลเราเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือสิ่งที่มันจะตามมานี่คือบทความที่เขียนไว้คร่าวๆนะครับในบทความเองพอเขียนไปอย่างนั้นปั๊บก็มีท่านผู้อ่านท่านหนึ่งเขียนมาโพสต์นะ Post เข้ามาถามว่าถ้าระหว่างคนเก่งกับทัศนคติดีนะก็คือพูดง่ายๆว่าคนเก่งความเก่งกับทัศนคติเนี่ยเราจะเลือกอย่างไหนมากกว่ากันเราควรจะเลือกคนไหนเช่น พนักง,งานบางคนผู้สมัครบางคนเก่งมากแต่พิสูจน์แล้วทัศนคติแย่มากไก่คนหนึ่งทัศนคติดีมากแต่ไม่เก่งเราจะเลือกคนไหนเข้าทำงานท่านผู้ฟังคิดยังไงครับระหว่างความเก่ง IQ ก็คือความฉลาดความเก่งกาจของเขากับทัศนคติที่เขามองโลก คำว่าทัศนคติเนี่ยจริงๆคือทัศนะทัศนะก็คือการมองถูกไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขามองในมุมมองในความคิดของแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่แต่ละคนก็จะมีทัศนคติทั้งบวกทั้งลบปะปนกันนะครับแต่แนวโน้มอของแต่ละคนมักจะเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งเช่นถ้าคนบางคนที่เราเรียกว่ามีทัศนคติที่ดีเขาก็จะมองทุกอย่างดีไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขาก็จะมีมุมมองที่เปิดไปอีกทางหนึ่งเพื่อทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นไปกว่าเก่าแต่บางคนที่มีทัศนคติในเชิงลบเขาก็จะมองทุกอย่างลบไปซะทั้งหมดอันนี้คือหมายถึงว่า,าทัศนคติบางส่วนที่มันมีส่วนเยอะในแต่ละคนนะครับทุกอย่างก็ลบไปหมดคนแบบนี้ท่านผู้ฟังเคยเจอไ,ไหมฮะคือทุกอย่างไม่ดีทุกอย่างแย่ไปหมดสําหรับเขา มองโลกก็แย่มองคนอื่นก็แย่นะมองงานก็แยนะ่เข้ามาทำงานก็มีแต่คำบน่นไม่เคยมีคำชมเลยระบบงานทุกอย่างในบริษัทแย่หมดคนทุกอย่างแย่หมดผู้บริหารก็แย่ไปด้วยคือเมื่อไหร่ไปคุยกับเด็กคนนี้เราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขามองโลกรุนแรงขนาดนี้ถ้า ในมุมของผมจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่เราทํางานกันมาสักพักใหญ่แล้วก็มีการที่จะรับพนักงานเข้าทํางานสมัยก่อนที่เราทํางานถึงจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเวลาผมรับพนักงานเข้าทํางานเนี่ยประสบการณ์สอนว่าผมควรจะเลือกคนที่ทัศนคติก่อนความเก่งประสบการณ์ผมสอนว่าความเก่งฝึกกันได้ถ้าคนคนนั้นมีมันสมอง มีความสามารถที่จะเรียนจบถึงปริญญาตรีได้นั่นแปลว่าในตัวเขามีความเก่งอยู่ในระดับหนึ่งแล,ล้วล่ะสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้เราไม่ต้องการคนที่แบบโอ้โหไอคิวสูงสุดเก่งมากเรียนรู้ไวแต่สุดท้ายทุกอย่างเข้ามาปับ๊บเขามองโลกในแง่ร้ายไปซะทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะถ้าคนแบบนี้เข้ามาในองค์กรซึ่งเคยหลุด้ามานะฮะเขาจะเป็นคนที่ชี้ออกทุกอย่างทุกคนผิดหมดในสายตาของเขาระบบทุกอย่างผิดหมด ไอ้นั่นก็นไม่ดีเคยคุยกับน้องอยู่คนหนึ่งที่ทัศนคติเรียกว่าตอนนั้นหลุดเข้ามาได้จากการสัมภาษณ์ที่อาจจะไม่ได้เจาะลึกมากมากนัก,กน,นะครับสุดท้ายน้องคนนี้ก็เข้ามาพอเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันแรกๆยังไม่ก็เห็นอะไรหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้เขาชี้ออกหมดเลยไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็นไม่ดีเวลามีโปรเจกต์ไปคุยกันเวลาประชุมกันเขาจะมีข้อติข้อติงตลอดเวลาที่สําคัญคือเราไม่ได้บอกว่าไม่ควรติ แต่อันนี้มันมันรู้สึกว่ามันจะเกินกว่าคนปกติไปสักเล็กน้อยซึ่งพนักง,งานทุกคนต่างมองเป็นตัวสายตาเดียวกันเลยนะฮะเรียกว่าสรุปเป็นเสียงเดียวกันได้เลยว่าคนนี้เป็นคนที่เราไม่น่าทํางานด้วยพอถึงเวลาที่พนักง,งานเ็าคิดอย่างนี้กันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมมันก็เริ่มเห็นละว่าเขาเริ่มชิงออกจากเด็กคนนี้เวลามีประชุมร่วมกันถ้ามีเด็กคนนี้อยู่ด้วย ส่วนใหญ่ก็จะอิดออดแล้วก็ไม่อยากเข้าร่วมประชุมหรือบางทีก็นั่งเงียบๆไม่สนใจมันทําให้บรรยากาศในการทํางานในองค์กรเสียไปทั้งหมดเพราะเด็กคนเดียวที่มีทัศนคติที่ไม่ดีหนักไปกว่านั้นทุกอย่างไม่ดีหมดแต่พอถามว่าแล้วคุณคิดยังไงสิ่งที่ได้ยินมาคือผมไม่ทราบนะฮะอันนี้เขาตอบได้เลยว่าไม่ทราบครับไม่ทราบค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าถ้าเป็นผมนะฮะผมเอาคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นจุดดีของคนอื่นเข้ามาทํางานผมว่าลักษณะแบบเนี้ยน่าจะทําให้ความรับรื่นในการทํางานทีมงานประสานงานกันมันเป็นผลบวกมากกว่าส่วนความเก่งค่อยๆฝึกไปก็ได้ถ้าลองคนเรามีมันสมองอยู่ในระดับปกตินะฮะผมว่าคนแบบเนี้ยฝึกได้อยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องหาคนที่ i q เลิศแต่ว่าสุดท้ายมองโลกในแง่ลบถูกไหมครับอันนี้คือประสบการณ์ที่สอนผมมาว่าจริงๆแล้วเวลาจะรับคน ทัศนคติการมองโลกน่าจะเป็นจุดแรกที่จะต้องมองหลายคนก็ถามมาอีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้มีทัศนคติดีหรือไม่ดีปัจจุบันนี้มีเครื่องมือเข้ามาเทสเป็นลักษณะแบบ attitude นะครับก็คือแบบทดสอบทัศนคติซึ่งบางตัวมันก็ผูกกับเรื่องของ personality personality ก็คือบุคลิกภาพซึ่งบางบางตำราหรือว,ว่าบางเจ้าที่เขาทำแบบทดสอบพวกนี้ขายเขาก็จะ อ้างอิงนะฮะตามหลักวิชาการของเขาอะว่าจริงๆแล้ว personality กับ attitude มันไปด้วยกันบางแห่งก็แยกบางแห่งก็รวมซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ฟังถ้าทำงานฝั่งในในใน HR ผมเชื่อว่าท่านเซิร์ชหาเจอนะครับในในแบบทดสอบพวกนี้ต่างประเทศเองก็มีขายเยอะเป็นออนไลน์เทสก็เยอะนะครับองค์กรใหญ่ๆก็ซื้อมาใช้เพื่อที่จะให้คนที่มาสมัครเทสแต่ว่าโอเคต้นทุนอาจจะสูงนิดนึง ก็บางองค์กรก็บอกว่าใช้เฉพาะสำหรับกลุ่มที่เป็นคีย์ฟังก์ชันหรือว่า Key Position ส่วน Position อื่นๆก็ใช้การสัมภาษณ์นี่แหละในการดูแล้วก็ใช้ช่วงเวลาในการทดลองงานการอยู่ร่วมกันช่วยกันดูว่าคนนี้เขาเหมาะกับเราไหมมันก็จะมีช่วงเวลาในการที่จะพิสูจน์กันช่วงหนึ่งดังนั้นโดยสรุปนะครับว่าถ้าจะเลือกแบบไหนถ้าเป็นผมผมเลือกทัศนคติไว้ก่อนอย่างน้อยต้องมาในเชิงบวกอย่างน้อยต้องไม่กลัว ไม่ชี้ออกไม่ใช่โทษแต่คนอื่นไม่มองกลับมาหาตัวเองเลยแบบนี้ผมก็ไม่เอาอีกสาเหตุหนึ่งที่เลือกทัศนคติเพราะว่าตัวทัศนคติมันพัฒนายากเราจะแปลงร่างคนที่มีทัศนคติเชิงลบให้กลายเป็นบวกเนี่ยมันยากกว่าการพัฒนาคนที่เก่งปานกลางให้เก่งขึ้นให้มีความคล่องแคล่วเชี่ยวชาญเนี่ยผมว่าตรงนั้นพัฒนาง่ายกว่าดังนั้นในการหาคนนะครับปัจจุบันผมว่าเครื่องมือช่วยเราเยอะ โดยเฉพาะตัวแบบทดสอบที่ดีมีเยอะนะฮะต้องต้องลอง,ลองเฟ้นดูว่าตัวไหนเหมาะกับองค์กรของเราเหมาะกับการทํางานของเราองค์กรเราเป็นเซอร์วิสอมพานีหรือเปล่าหรือเป็นลักษณะเป็นแมนูแฟคเจอริงก็คือเป็นโรงงานสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีมุมมองใช้คนที่มี personality แล้วก็มองโลกแตกต่างกันไปมันไม่เหมือนกันสัทุกที่นะครับดังนั้นองค์กรของท่านท่านก็ต้องกําหนดให้ชัดว่าเราต้องการคนแบบไหนมีมุมมองอย่างไร พอกำหนดชัดแล้วเราถึงจะไปหาแบบทดสอบพวกนี้ได้อีกจุดหนึ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือถ้าท่านฝึกในการมองคนฝึกในการสัมภาษณ์ผู้สมัครฝึกในการตั้งคําถามนะฮะเซตชุดคําถามขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับการมองโลกอาจจะเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในโลกนี้แล้วถามเขาก็ได้ว่าในมุมของเขาอ่ะเขาคิดยังไงกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมว่าในการถามแบบเนี้ย ถามไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะหลุดออกมาให้เห็นเองว่าจริงๆแล้วเขามีมุมมองอย่างไรนะหรือถ้าคําถามในการสัมภาษณ์เตรียมตัวมาดีมากอีกจุดหนึ่งที่พอจะเช็คได้ก็คือสิ่งที่เขาโพสต์ลงพวกบรรดาโซเชียลมีเดียปัจจุบันหลายองค์กรก็ขออนุญาตผู้สมัครว่าจะขอเข้าไปดูนะขอเข้าไปเช็คต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับว่าจริงๆแล้วเขาโพสตอะไรไว้จริงๆมีหลายคนนะอันนี้เพื่อนมาเล่าให้ฟังนะว่า การสัมภาษณ์เนี่ยมาดีทุกอย่างเลยทัศนคติดีเท่าที่พิสูจน์จากการสัมภาษณ์นะเขาเชื่อว่าดีผลงานที่ผ่านมาในองค์กรที่เขาเคยทํางานมาก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้แย่อาจจะไม่ได้โดดเด่นแล้วก็โอเค above average นะครับสุดท้ายไปตกม้าตายตรงที่เรื่องของการโพสต์อินเทอร์เน็ตโพสต์เฟซบุ๊กนี่แหละฮะมีเขาไปค้นเจอมาอาจจะเป็นตัวระบบไปค้นเจอมาว่าเขา โพสในลักษณะบูลลี่ก็คือไปข่มขู่คนอื่นโพสต์ post ในลักษณะที่ใช้คำหยาบคายเยอะโพสต์ post ในลักษณะที่ว่ามีการด่าเจ้านายตัวเองมีการเบล m มทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพอไปดูจากโพสต่างๆที่เห็นจริงๆกับกลายเป็นว่ามันสวนทางกับการสัมภาษณ์ในมุมมองของทัศนคตินะเพื่อนผมก็บอกว่าเอาหลักฐานตรงนั้นไว้เป็น ักก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจไม่เลือกพนักงานคนนั้นทั้งๆที่โปรไฟล์ผลงานต่างๆดีหมดเพราะเขาเชื่อแล้วว่าถ้าเขาเลือกเข้ามาอาจจะมีปัญหาในการทํางานดังนั้นมีตัวเลือกที่ดีกว่าใช่ไหมถ้ามีก็เลือกคนที่ดีกว่าในมุมมองเชิงบวกนะครับประเด็นวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ